สวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ I Am Things Podcast เอพิโซดที่6นะครับวันนี้เรามาในจังหวะที่สุดแสนท้าทายจริงๆสำหรับทุกธุรกิจหรือจะว่าเป็นทุกกลุ่มอุตสาหกรรมเลยก็ไม่เกินไปนักนะครับเพราะจริงๆก็ไม่ใช่เฉพาะกับประเทศไทยเราเท่านั้นแต่เป็นในระดับโลกเลยทีเดียวช่วงเวลาที่เจ้าโควิด-19 กำลังระบาดอย่างหนักนะตอนนี้เกือบทุกองค์กรเองก็เริ่มมีการปรับตัวแล้วก็ให้มีการ work from home หรือว่า remote working กันใช่ไหมครับหลายๆท่านก็คงได้ยินคำแนะนำในการปฏิบัติตัวหรือว่าพวกบทความทิปต่างๆในการทำงานแบบ work from home กันมากมายแล้วนะฮะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะแนะนำในมุมมองของตัวของพนักงานไม่ค่อยมีใครแบบเฉพาะเจาะจงเฉพาะถึงชาว HR เท่าไหร่นะครับวันนี้ก็เลยอยากจะมาพูดถึงสักหน่อยด้วยความที่สถานการณ์ตอนนี้เนี่ยมันค่อนข้างฉุกเฉินนะครับทุกอย่างก็เลยดูเร่งรีบไปหมดหลายๆที่ก็ไม่ได้เตรียมพร้อมหรือว่าไม่ได้เตรียมตัวกันสักเท่าไหร่มี HR บางท่านนะครับมาเล่าให้ฟังถึงขนาดต้องแบกคอมพิวเตอร์โน้ตเดสก์ท็อปนะครับหนักๆเนี่ยกลับบ้านไปเลยก็มีด้วยเหตุว่าโปรแกรมที่เราใช้งานอยู่ในปัจจุบันด้าน HR เนี่ยไม่สามารถที่จะเอามาลงกับเครื่องอื่นได้นะครับบางคนหนักเลยยกกลับบ้านก็ไม่ได้นะต้องทำที่ออฟฟิศที่ต้องทำที่ออฟฟิศเท่านั้นเพราะว่าโปรแกรมไม่สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายเน็ตหรือว่าตัว VPN ก็ไม่ได้เตรียมไว้สำหรับ HR นะครับมีเฉพาะ operation อื่นๆนี่คือสถานการณ์ปัจจุบันของพวกเรานะฮะซึ่งหลังจากจบเหตุการณ์นี้เนี่ยก็คาดว่าคงจะมีหลายๆองค์กรที่เริ่มจะมีการปรับตัวแล้วก็เล็งเห็นถึงความสำคัญของการ work from home หรือว่า remote working กันมากขึ้นนะครับซึ่งจริงๆแล้วการทำงานแบบระยะไกลแบบนี้จริงๆแล้วถ้าเรามีแนวทางหรือมีนโยบายในการใช้ที่ดีนะครับก็จะมีข้อดีหลายๆจุดเลยมีบทความใน Harvard Business Review นะครับเรื่อง Tourist Productivity Let More Employees Work From Home นะครับเขาบอกว่าพนักงานที่ทำงานที่บ้านเนี่ยมีปัจจัยที่จะประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพในการทำงานมากกว่ากลุ่มที่ต้องเข้ามาทำงานที่ออฟฟิศโดยซ้ำนะครับคือพนักงานเนี่ยไม่ต้องวุ่นวายหรือว่าเสียเวลาในการแต่งตัวการเดินทางมาในออฟฟิศในแต่ละวันนะครับความเครียดจึงลดลงนะครับอุบัติเหตุก็น้อยลงเจ็บป่วยน้อยลงด้วยนะครับสิ่งเหล่านี้ทำให้ต้นทุนของบริษัทในด้านสวัสดิการนะครับด้านค่ารักษาพยาบาลเนี้ยก็จะลดลงไปด้วยจริงไหมครับไอแอมเองนะครับเราก็มีโซลูชันทาง HR นะครับซึ่งเป็นรูปแบบสมัยใหม่เพื่อตอบโจทย์ที่ได้เล่ามานั้นนะครับมานำเสนอนะครับชื่อ iPop HR Cloud Solution ครับตัว iPop นะครับเป็นซอฟต์แวร์ as a service ซึ่งเป็นแนวทางเดียวกับเทรนด์ของโลกยุคนี้เลยนะฮะก็เป็นการให้บริการด้าน HR นะครับในรูปแบบของ Cloud Service ซึ่งลูกค้าสามารถที่จะเลือกใช้ระบบงานได้เองนะครับอย่างยืดหยุ่นนะครับ flexible มากๆยกตัวอย่างเช่นอยากใช้เฉพาะ service ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการจัดการเวลานะฮะขาดลามาสายต่างๆเนี่ยการลงเวลาเข้าออก clock in clock out นะครับแถมคำนวณการทำงานล่วงเวลาให้โดยอัตโนมัตินะครับหรือจะใช้เฉพาะเซอร์วิสที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลเงินเดือนอย่างเดียวก็ได้นะฮะซึ่งเซอร์วิสต่างๆเหล่านี้ใช้เวลาในการติดตั้งหรือ configuration implement ที่พร้อมใช้งานได้เนี่ยค่อนข้างไวค่าใช้จ่ายก็ไม่สูงนะครับแถมไม่ต้องยุ่งยากกับในการดูแลระบบด้วยตนเองพร้อมทั้งยังได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยในระดับ ISO 27001ด้วยครับโดยหลักๆแล้วตัว iPop HR Cloud Solution นะฮะที่เรานำเสนอนั้นจะครอบคลุมทุกกิจกรรมเลยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรแบบครบลูปเลยนะครับซึ่งณปัจจุบันนี้นะครับ Q1 2020เนี่ยนะครับเซอร์วิสที่พร้อมให้บริการแล้วนะครับเช่นข้อมูลพนักงานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อที่อยู่บุคคลในครอบครัวนะครับอีเวนต์ต่างๆของพนักงานตั้งแต่เข้ามาในองค์กรเลยตั้งแต่การบรรจุเลื่อนตำแหน่งโอนย้ายจนไปถึงพ้นสภาพไปนะครับสามารถบันทึกอยู่ในตัวระบบนะครับเก็บทุกอย่างนะครับเป็นลักษณะของ historical นะครับเก็บเป็นประวัติเลยการจัดการด้านเวลาต่างๆนะครับแล้วก็มีการประมวลผลเงินเดือนเสร็จสับในตัวนะฮะสามารถที่จะคำนวณภาษีประกันสังคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้นะครับซึ่งเป็นไปตามกฎหมายไทยทุกประการนะครับแล้วก็ยังพร้อมที่จะอัปเดตตามกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงบ่อยๆด้วยนะฮะซึ่งในช่วง3เดือนที่ผ่านมานี้ก็อย่างที่ทราบกันดีนะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมายหลายๆอย่างเช่นการเปลี่ยนแปลงอัตราสมทบการสังคมเป็นต้นนะครับหรือมีการปรับปรุงเรื่องของค่าลดหย่อนมีไอเทมต่างๆให้มาลดหย่อนมากขึ้นนะครับพวกนี้ทาง IAM เองก็จะมีการอัปเดต
ให้โดยสม่ำเสมอเมื่อมีกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงและมีผลบังคับใช้นะฮะและก็แน่นอนเลย HR สำหรับองค์กรในทุกวันนี้นะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือเซลฟ์เซอร์วิสตัว iPop เองก็ให้บริการแก่พนักงานในองค์กรนะครับในรูปแบบของเซลฟ์เซอร์วิสด้วยไม่ว่าจะเป็นพนักงานหรือว่าเป็นผู้บังคับบัญชานะครับสามารถใช้งานระบบได้นะครับโดยที่สามารถเข้ามาเรียกดูข้อมูลส่วนตัวของตนเองได้นะครับสามารถที่จะเรียกดูเพย์สลิปที่ได้รับในแต่ละเดือนนะครับเงินเดือนแต่ละเดือนก็จะมีเพย์สลิปดูได้ในระบบนะครับการขอรีเควสต์ต่างๆนะครับเช่นการขอลานะครับโดยสามารถที่จะกำหนดเวิร์กโฟลว์ต่างๆในการอนุมัตินะครับไม่ว่าจะเป็น1ระดับ2ระดับนะครับสามารถกำหนดได้ในระบบนะฮะยิ่งในช่วงโควิด-19 แบบนี้นะครับเราสามารถให้พนักงานที่ work from home นะครับสามารถที่จะลงเวลาผ่านตัวระบบนะครับซึ่งสามารถลงใช้งานผ่านโมบายแอปพลิเคชันได้เลยนะครับสามารถที่ทำเช็คอินเช็คเอาท์ได้นะครับโดยสามารถเก็บพิกัดหรือโลเคชันของพนักงานได้ด้วยนะครับHR สามารถที่จะประยุกต์นำข้อมูลเหล่านี้ที่เก็บอยู่ในระบบนะครับพิกัดของพนักงานสามารถนำไปวิเคราะห์ต่อได้นะครับว่าพนักงานอยู่ในพื้นที่เสี่ยงหรือไม่นะครับหรือว่ามีใครบ้างที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงเพื่อแจ้งเตือนพนักงานต่อไปนะครับตรงนี้สามารถทำให้เกิด engagement ในองค์กรได้มากขึ้นนะครับดูแลพนักงานได้ดีขึ้นพนักงานรู้สึกดีนะครับแล้วก็สามารถที่แจ้งเตือนให้กับพนักงานที่มีโอกาสได้ทำงานร่วมกันนะครับกับบุคคลที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงได้ระมัดระวังตัวเองได้นะฮะตรงนี้ก็สามารถที่จะลดความเสี่ยงขององค์กรได้เป็นอย่างมากและด้วยความที่ตัว iPop เป็น Cloud Service นะครับแน่นอนคุณสามารถใช้งาน iPop ได้จากทุกที่ทุกเวลานะครับผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับหรือจะใช้งานผ่านตัว Mobile Network ก็สบายนะครับคุณสามารถใช้งานได้ทุกอุปกรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็น Desktop Laptop iPad Tablet ต่างๆครับหรือว่าตัวสมาร์ทโฟนทั่วไปนะครับโดยที่หน้าตาหรือตัว User Interface UI ของแต่ละหน้าจอยังคงความสวยงามนะครับแล้วก็ยังมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานอยู่ในส่วนของเรื่องประสิทธิภาพของระบบหรือ Performance นั้นนะฮะด้วยความที่เป็น Cloud นะครับเราสามารถที่จะเพิ่มเติมทรัพยากรให้กับระบบได้อย่างทันท่วงทีนะฮะโดยที่ไม่ต้องรอการจัดซื้อหรือติดตั้งอะไรให้วุ่นวายเหมือนปกตินอกจากนี้นะครับเรายังมี Development Roadmap ที่ชัดเจนนะครับเพื่อจะเพิ่มฟีเจอร์ฟังก์ชันต่างๆให้ลูกค้าใช้งานได้อย่างครบวงจรมากขึ้นโดยสามารถที่จะติดตามเทรนด์ต่างๆของ HR ที่หมุนเปลี่ยนไปไวนะฮะเรามีแผนที่จะรีลีสฟีเจอร์ฟังก์ชันต่างๆเป็นรายไตรมาสอย่างชัดเจนโดยก่อนที่เราจะลอนช์ออกไปนะครับเราจะแจ้งให้กับลูกค้าทราบทุกครั้งนะครับก่อนที่จะมีการอัปเดตเกิดขึ้นในด้านของความปลอดภัยนะครับก็มั่นใจได้เลยเพราะเราได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 27001ด้วยครับตัว ISO 27001หรือ ISO 27001เนี่ยคือมาตรฐานสากลด้านการบริหารความมั่นคงของข้อมูลนะครับหรือเราเรียกว่า data security พูดง่ายๆก็คือเป็นการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลไม่ให้สูญหายหรือรั่วไหลออกไปโดยข้อมูลด้านจานี่ส่วนใหญ่ก็ล้วนจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็เป็นความลับทั้งนั้นการที่เราได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 27001เนี่ยทำให้ลูกค้าสามารถมั่นใจได้เลยว่าเราจะดูแลแล้วก็ปกป้องข้อมูลอย่างเต็มที่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA ที่กำลังจะมีผลบังคับใช้เร็วๆเนี่ยเดือนพฤษภาคมนี้แล้วนะครับลูกค้าจึงไม่ต้องเป็นกังวลในเรื่องนี้นะครับโดยสรุปแล้วนะครับตัว iPop HR Cloud Solution สามารถที่จะตอบโจทย์ทางธุรกิจในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลได้เป็นอย่างดีแล้วก็สมบูรณ์แบบนะครับพร้อมที่จะมอบประสบการณ์แล้วก็ให้องค์กรของคุณก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกแล้วก็สามารถแข่งขันได้ในอุตสาหกรรมเป็นอย่างดีครับเป็นอย่างไรบ้างครับน่าสนใจใช่ไหมครับถ้าเกิดฟัง I Am Links Podcast EP นี้แล้วรู้สึกสนใจอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมหรืออยากให้เราเข้าไปนำเสนอระบบก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ทันทีนะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ก็ได้เราจะรีบติดต่อกลับไปครับสำหรับ I Am Links Podcast EP นี้ก็ขอลากันไปก่อนนะครับ EP หน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นรอติดตามได้เลยครับสวัสดีครับ